ป่าด้วยนะพูดถึงครับเขากลับมาถึงบ้านแล้วเขาจะมาเล่นตรงบริเวณตรงนี้ประจำครับก็จะมีเด็กเยอะเขาก็ชอบมาเล่นตรงเนี้ยนะเป็นที่เล่นของเขาลูกน่ะเห็นแม่เคยเตือนเนาะว่าระวังรถตู้อะไรอย่างงี้นะคิดว่าลูกมันพูดบอกแม่นี่ตอนเย็นก็บอกว่าไปรับหน่อยตอนเย็นน่ะกลัวเขาจับพูดทุกวันเป็นไงบ้างครับรู้สึกไงครับบอกเมื่อคืนเลยกลัวไม่ต้องกลัวหรอกว่าถามเขามาเล่าให้ฟังฮะพุ่มน่ะพุ่มกลัวไหมครับรู้สึกกลัวไหมครับหนูกลัวไหมครับฮะนะหนูกลัวนี้กลัวครับเขากลัวเนาะเขาบอกไม่กลัวเขาจะได้ไม่ต้องมาใกล้เขาจะได้ไม่ต้องมาใกล้เนาะครับกลัวนี่จ้ะมันดีว่ะขายพี่ก็ได้พี่โรซี่ยังชี้ให้หน่อยชี้ตรงไหนตรงบริเวณตรงนี้เนาะตรงเนี้ยนะครับริมทางเลยฮะเข้ามาริมทางเลยเหรอมาพักในช่วงเลิกเรียนแล้วก็ช่วงรับส่งก็จะมีการมาสีขาวเข้ามาจอดข้างๆเราระหว่างที่กำลังเดินมาใช่ไหมค่ะน้องฮะพี่เดินก่อนพี่เดินก่อนครับพี่วิ่งมาหาไม้ครับว่าจะมาหาไม้ให้น้องจะได้มีไม้ก็เลยรีบวิ่งมาบ้านจะบอกลูกว่าถ้ามีรถตู้อย่าไปเข้าใกล้หรือว่ามีใครมาให้ขนมหรือว่าใครชวนไปไหนห้ามไปให้รีบวิ่งมาบอกปกครองครับเพราะว่าเราเห็นว่าตรงนี้มันติดกับถนนใหญ่และเด็กก็เยอะด้วยตรงนี้เพราะรถเราก็ไม่รู้ว่ารถใครผ่านไปผ่านมาเยอะเนาะก็เยอะก็ต้องคอยระวังแต่ต่อไปนี้ตัวแม่จะต้องระวังเองมากขึ้นจะต้องคือต้องคอยไปรับไปส่งอย่างใกล้ชิดเนาะครับก็เตือนภัยเนาะให้ดูแลบุตรหลานเนาะเราโดนนี้ไม่อยากให้คนโดนเหมือนเราอย่างเงี้ยครับคือว่ามีการโพสต์เข้าไปแล้วก็มีการแชร์เข้าไปถึง400 กว่าครั้งมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพวกการให้ระวังตัวเนาะเย็นพี่เด็กเยอะมากพี่จะเดินเร็วกว่าเพราะน้องจะเดินหลังเพราะกระเป๋าใบใหญ่ครับแล้วน้องหมาที่น้องเขาเลี้ยงไว้ล่ะรถชนแล้วฮะรถชนแล้วรถชนโอ้วันนี้วันไหนเมื่อวานนี่เหรอไม่เมื่อก่อนจะโดนเนี่ยนะอืมครับครับลูกชายเขาเดินมาจากโรงเรียนนะครับเขาเดินมาได้ประมาณครึ่งทางครับเป็นบ้านร้างตรงนั้นครับตู้มาจอดครับตู้ก็ถามน้องว่าหนูกินขนมมั้ยครับลูกชายบอกไม่กินครับทีนี้เขาบอกว่างั้นเดี๋ยวพาไปหาแม่เดี๋ยวน้าพาไปหาแม่ยังไงต่อมีผู้ชายคนนึงคนขับเนี่ยลงรถเดินรอบหลังรถไปจะมาอุ้มลูกชายครับหมาฉะนั้นก็วิ่งไปกัดอีกคนนั้นอีกน้องชายลูกชายก็เลยรีบวิ่งรีบวิ่งมาแล้วเขาก็ขับรถหนีไปออกไปว่าวิ่งมาถึงร้านค้าตรงนี้แล้วไงครับเขาก็เลยเห็นมีหมู่บ้านคนเขาก็เลยระหว่างทางที่ต้องรับไปส่งลูกทุกเช้าทุกเย็นก็ต้องเรียนผู้ช่วยคนแหละที่มีลูกเนาะเดินก็ให้ระมัดระวังกันนะครับน้องบอกน้องเดินมาได้ขึ้นทางครับมาตรงบ้านล้างนั่นแหละมีตู้เขาถามเนาะว่าน้องเขาจอดแล้วก็ถามน้องกินขนมไหมครับน้องบอกไม่กินครับงั้นเดี๋ยวนะส่งไปหาแม่ครับใช่ผมไม่ไปครับหมาที่เลี้ยงแหละที่ตัวเองเลี้ยงเห็นน้องเขาเดินไปหมาก็วิ่งจากบ้านไปวิ่งไปกัดผู้ชายที่ถามว่าจะเอาขนมไหมเตือนภัยให้กับสังคมนิดนึงครับอยากให้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะครับไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังก็ต้องไปรับไปส่งเองครับแล้วในส่วนของทางโรงเรียนแล้วนี่คือได้เข้าไปพูดกับบอกแค่เพื่อนๆที่เฉยว่าพาลูกมาธุระถามมาธุระอะไรก็บอกแค่เกินๆยังไม่ได้คุยกันที่โรงเรียนไม่ได้คุยกันเนาะ